หลับสบายครับเพราะว่าเหนื่อยจากการเดินทางมันเยอะเพราะว่าเมื่อเช้าเมื่อวานก่อนตอนเช้าก็ตื่นมาตีสี่เพราะว่าต้องออกรีบออกเดินทางครับผมหลับสบายพักสบายเนี่ยนอนจะที่ไหนครับคู่นี้ก็จะพักคู่กันเลยเพื่อนรองครับขอเรื่องไม่ต้องรอมีเรื่องกันตลอดสายคงต้องมีแย่ประพาผมรู้เสียแล้วเดี๋ยวไม่ได้ลงเลยผมไม่ได้บอกชื่อเลยไม่ได้จอดเลยแต่ละช่วงเช้าก็เป็นแนวคุณดูจากสภาพมันจะเป็นแบบเหมือนกับว่าอาหารแข็งแล้วก็มีผักมีอะไรบ้างครับแล้วก็ใส่ภาชนะแบบตามสไตล์เขาเลยก็ดูแตกตาไปอย่างนึงแต่ว่าเพราะว่าปัญหาคือพวกไข่ดาวกับพวกที่เรียกว่าในตอนเช้าเนี่ยคือต้องสั่งแยกต่างหากคือเขาไม่มีในอาหารเช้าให้เราเราต้องสั่งแยกเองดูแลร้านก็จะคิดตังค์ด้วยครับแต่ว่าเราคงไม่ได้เสียเองคือถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยเราเริ่มเกมลีกก่อนหน้าเตรียมทีมกันจนถึงวานนะครับเพื่อต้องเล่นเกมเพลย์ออฟของเกมซีแชมเปี้ยนลีกเลยนั่นก็เฉลี่ยเราเล่นเกือบทุกๆ3วันนะครับก็ถือว่าเราก็จะได้รับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับทีมในประเทศไทยที่แข่งระดับเอเชียมาก่อนนะเพราะฉะนั้นเมืองทองเนี่ยจึงต้องมาระวังเรื่องนี้นี่เป็นผลที่เราต้องมีทีมไซส์ขนาดใหญ่แล้วก็รักษาความฟิตของนักเตะให้สมบูรณ์สำหรับเกมในแต่ละนัดนะฮะแต่อย่างที่เห็นก็ต้องยอมรับว่านักเตะมีอาการล้าอย่างเห็นได้ชัดนะครับบางคนนักเตะคนที่เราคาดหวังจะเล่น90นาทีก็ไม่สามารถทำได้ซึ่งตรงนี้ทำให้ระบบเพลย์ออฟเนี่ยจำเป็นต้องนำมาใช้กับทีมนะฮะเราจะหมุนเวียนนักเตะในส่วนแดนหน้าเป็นหลักแดนหน้าและแดนกลางเป็นหลักนะครับส่วนแดนหลังเนี่ยก็จะมีเปลี่ยนบ้างนะครับแต่นอกจากสถานการณ์ที่นักเตะล้าแล้วเนี่ยกับการเดินทางที่ไกลแล้วเนี่ยปัญหาของเราที่เกิดขึ้นในทีมนักเตะเราเนี่ยติดโทษแบนเยอะมีเหลืองมีแดงข้างหน้านะครับแต่ถ้าเกมเอฟซีนะเราสองนัดกับเซาท์ไชน่าเราสามใบแดงนะซึ่งเรื่องนี้กระทบต่อทีมมากไปยิ่งกว่าความฟิตของนักเตะแล้วก็การล้าการเดินทางแล้วจากที่สองใบล่าสุดแพ้รวดมาทำให้มีผลต่อนักเตะไหมครับสำหรับนี้มีผลนะผมเชื่อว่ามีผลนะเราเสียประตูในท้ายเด็ดก็ยากที่จะยอมรับนะเพราะว่ามันหมดสิทธิ์แก้ตัวจริงนาทีที่89นาทีที่ช่วงเวลาเจ็บแล้วสำหรับเกมของการล่าสุดนะครับแต่ถ้าเรากลับไปดูเกมนะครับนักเตะทำได้ดีกับเกมที่เซาท์ไชน่าแล้วน่าจะมีโอกาสเป็นแชมป์เป็นผู้ชนะในสนามนะถ้าเราสามารถให้โอกาสของเราได้นะครับรวมถึงแมตช์ของแบงก์กาสเราก็เชื่อว่าเราเล่นในระดับที่น่าจะมีแรงกลับมาครับซึ่งทั้งสองทีมก็ต้องยอมรับว่าเราเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่นะฮะทั้งแบงก์กาสแล้วก็เมืองทองโดยต้องยอมรับว่าแบงก์กาสมีโอกาสเหมือนกันนะครับที่เราก็มีโอกาสแต่เราไม่สามารถรักษาโอกาสไม่สามารถได้โอกาสเราในครึ่งเวลาแรกได้หลายต่อหลายครั้งนะครับก็ทำให้โดนนาทีสุดท้ายซึ่งเราหมดโอกาสแก้ตัวจนต้องนักเตะเสียสมาธิไปพอสมควรคือห่วงในส่วนของผู้ตัดสินไหมครับผู้ตัดสินสำหรับครั้งนี้ก็ถือว่ามาจากชาติเป็นกลางนะครับอย่างที่เราคาดหวังนะครับอิสซาครับนะครับก็ถือว่าเป็นประชาชนกลางนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับผู้ตัดสินนะครับซึ่งนักเตะเราเรียนรู้แล้วเรียนรู้จากการเล่นเกมระดับเอเชียซึ่งการตัดสินเนี่ยจะมีผลมากเพราะคุณเจอผู้ตัดสินที่มีความแตกต่างเจอสถานการณ์ที่แตกต่างและเป็นเรื่องเกมนอกบ้านด้วยนะนักเตะต้องระวังนะครับต้องเล่นภายใต้กฎกติกาอย่างเคร่งครัดที่สุดเป้าหมายในเกมนี้วางเราต้องการเข้ารอบนะฮะอย่างที่โค้ชเรเน่ได้พูดว่าทีมต้องการเข้ารอบนะครับ1แต้มเข้ารอบนะครับ3แต้มถึงจะการันตีลุ้นแล้วก็รอลุ้นอีกคู่นึงนะฮะซึ่งต้องยอมรับว่าโอกาสที่เราจะเป็นที่1ในสายเนี่ยหลุดมือเราไปแล้วนะครับไปอยู่กับใต้ทีมของเซาท์ไชน่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะเล่นเพื่อ3แต้มนะครับเพื่อเรียกความมั่นใจจากเตะกลับมาด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยด้วยต้องการทำผลงานให้ดีในระดับเอเชีย